นจะยินก่อนนะคะคุณฝนโอเคหรือเปล่าอ่ะให้ส้มไปหาไหมคะพี่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมกัสต้องโกหกพี่ด้วยอ่ะถ้าเป็นส้มนะส้มจะส่งคลิปนั่นอ่ะให้คุณกัสเขาดูเขาจะได้เห็นว่านางนิ่มยังไม่เลิกรังควานคุณฝนสักทีพี่ไม่กล้าทำแบบนั้นส้มกัสหลงผู้หญิงคนนี้มากมากเมื่อคืนนะกัสเอายานอนหลับให้พี่กินเพื่อที่จะไปหาผู้หญิงคนนั้นอ่ะพี่กลัวมากพี่ไม่กล้าทำอะไรเลยถ้าเกิดว่ากัสทิ้งพี่ไปจริงๆพี่จะอยู่ยังไงแต่ยังไงส้มว่าคุณฝนก็ต้องบอกคุณกัสค่ะเกิดวันดีคืนดีเนี่ยนางมี่มันเอาคลิปลงไปปล่อยเน็ตขึ้นมาทำไงคะไม่พี่คิดว่าเขาคงไม่ทำหรอกยังไงมี่ก็เป็นอินฟลูมีคนรู้จักเยอะแยะถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันหลุดออกไปจะเดือดร้อนกันทั้งหมดนั่นแหละอย่าประมาทผู้หญิงคนนี้เลยค่ะคุณฝนเพราะมันหน้าด้านหน้าไม่อายหรอกคุณกัสมาแล้วแค่นี้ก่อนนะคะคุณฝนเนี่ยเดี๋ยวรีบโทรหาคุณกัสแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้คุณกัสฟังเลยนะคะโทรเลยค่ะเชื่อส้มที่รักโอเคเมียเมียอยากให้ผัวเมียคู่นี้มันเลิกกันไวใช่ป่ะงั้นเมียก็แค่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านมันแล้วก็ไปป่วนบ้านมันให้บ้านมันร้อนเป็นไฟจนมันอยู่ไม่ได้เลยเมียคิดว่าแผนนี้เป็นไงบ้างก็ฟังดูดีอะแต่แค่เนี้ยโจทย์แนะนำนะว่าให้เมียเข้าไปอยู่ในบ้านมันตอนที่ผัวมันไม่อยู่แล้วก็ไปกำหลาบเมียมันว่าอย่ามามีปัญหากับเมียเพราะถ้าเกิดมันไม่ยอมอะเมียจะทำให้ผัวมันเลิกกับมันแล้วก็ไม่อยู่กับเมียไงโอ้ยเมียคงเปิดประตูต้อนรับมี่หรอกกุญแจบ้านโจว่ามันน่าจะวางไว้แถวรั้วบ้านแน่แล้วกุญแจบ้านโจจัดการเองว่าไงมี่มี่เอาไงไม่เอาอ่ะมี่ไม่ใช่อีแอบแล้วมี่ก็ไม่ใช่โจรด้วยถ้ามี่จะเข้าไปอ่ะมี่ต้องเข้าไปอย่างเปิดเผยเปิดเผยเหรอมี่จะทำยังไงอ่ะมี่มีวิธีของมี่ละกันดีกว่าแผนของโจแน่ล่ะโอเคงั้นถ้าเกิดมี่คิดว่าแผนของมี่มันดีแล้วอะเอาเลยส่วนโจก็จะไปช่วยปั่นประสาทเมียมันอีกทางนึงเหมือนกันมันจะได้เลิกกันไวๆแล้วมี่จะเริ่มแผนนี้เมื่อไหร่ดีอะวันนี้
ว่าไงครับที่รักกัสคะนี่รอกาสอยู่หน้าบ้านนะคะเปิดประตูให้หน่อยสิคะฮะนี่มีอยู่บ้านกัสหรอครับกัสอยู่ออฟฟิศอะมีมาหากัสที่นี่สิโอเคโอเคโอเคงั้นมี่รออยู่หน้าบ้านก่อนนะอย่าเพิ่งกดกิ่งนะมี่ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวกันรีบไปหานะค่ะมี่รอหน้าบ้านนะคะคุณกัสจะกลับบ้านไปหาคุณฝนเหรอคะอืมพี่กลับบ้านอ่ะต้องเคลียร์ประชุมตอนบ่ายทั้งให้หมดเลยนะได้ค่ะพี่คงไม่กลับมาแล้วได้ค่ะคุณกัสโหมี่มีอะไรทำไมไม่โทรบอกก่อนอ่ะฮัลโหลมี่รีบมาที่นี่ทำไมอ่ะมี่มีเรื่องกับกัสแล้วก็ร้อนใจมากๆเลยอ่ะกัสมี่ทะเลาะกับแม่อ่ะแม่โกรธใหญ่เลยอ่ะที่เอากัสมาค้างที่บ้านอ่ะแล้วเมื่อเช้ากัสคุยอะไรกับแม่บ้างอะคะไม่ได้คุยอะไรเลยอ่ะก็คือสั้นๆนิดเดียวอ่ะแล้วกัสก็ขอตัวลาแล้วอ่ะกัสก็ไม่รู้ว่าทำไมคุณพี่แม่มีถึงไม่พอใจขึ้นมานี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะกัสแต่ว่าแม่ต่อว่าใหญ่เลยอ่ะแล้วแม่ก็ไล่มีออกจากบ้านอ่ะกัสเอางี้นะครับงั้นเดี๋ยวกัสพามี่ไปอยู่คอนโดก่อนแล้วกันนะมี่อยู่นี่ไม่ได้หรอคะอยู่คอนโดมี่ว่ามันอึดอัดอ่ะขอมี่อยู่ที่นี่ด้วยคนนะไม่ได้มี่จะอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะมันเป็นไม่ได้ฝนคือพอดีมี่เขามีปัญหานิดหน่อยอ่ะแล้วก็เลยกำลังหาที่อยู่อ่ะเดี๋ยวกัสพามี่ไปอยู่ที่คอนโดชั่วคราวก่อนแล้วกันนะกัสทำไมมี่อยู่ที่นี่ด้วยไม่ได้อ่ะคะมี่ก็เป็นเมียกัสอีกคนนึงนะหรือว่าเพราะมี่ไม่มีทะเบียนสมรสเหมือนคนอื่นอ่ะให้เมียกัสดูถูกมี่คนเดียวก็พอแล้วกัสอย่าดูถูกมี่อีกเลยนะนะคะแต่มันไม่ได้จริงๆมี่นี่มันไม่ใช่เรื่องของฝนนะคะไว้กัสไล่ผู้หญิงคนนี้ไปแล้วค่อยกลับเข้าไปคุยในบ้านนะคะฝนกัสมี่รักกัสนะมี่ยอมกัสทุกอย่างเลยอะแต่มี่ขออยู่ที่นี่ด้วยคนนะคะมี่สัญญาถ้ามี่ดีกับแม่มาไหนมี่จะรีบกลับบ้านทันทีเลยนะคะนะคะฝนกัดขอโทษนะกัดไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเลยอ่ะฝนจะโอเคไหมอ่ะถ้ากัดให้มีมี่เขาฝนจะไปพูดอะไรได้ค่ะนี่มันบ้านของกัสนี่ฝนก็เป็นแค่คนอาศัยอ่ะฝนอย่าพูดอย่างนั้นสิครับฝนมันมีอากัสนะยังไงกัสต้องมาถามความเห็นฝนก่อนอยู่แล้วความเห็นฝนเหรอคะกัสสนใจความเห็นฝนเหรอคะเรื่องแบบนี้กัสต้องรู้อยู่แล้วไหมอ่ะมันไม่มีมีคนไหนที่อยากจะให้เมียลอยเข้าอยู่ในบ้านหรอกกัสคะ
ถ้าเมียกัสอึดอัดก็ให้เขาออกไปก็ได้นี่คะมีอยู่ได้มีไม่อึดอัดใครไม่อยากอยู่อ่ะก็ออกไปก็ได้นะคะแล้วนี่กัสจะให้มีนอนห้องไหนหรอคะมีขอห้องใหญ่ๆได้ไหมอ่ะมีไม่อยากนอนห้องเล็กๆก็มันอึดอัดงั้นเราไปกันเถอะค่ะดีจังเลยนะคะเราจะได้นอนด้วยกันทุกคืนเลยบ้านแก๊สนี่สวยจังเลยนะคะแต่ว่ามีว่าห้องนี้มันเล็กไปอ่ะคือบ้านหลังนี้มันมีห้องนอนใหญ่ห้องเดียวอ่ะก็งั้นถ้ามีอยู่ไม่ได้เนี่ยเราไปอยู่ที่คอนโดมีอยู่ได้ค่ะห้องเล็กแค่ไหนมีก็อยู่ได้ค่ะเพราะว่ามีแค่อยากอยู่ใกล้ๆแก๊สอ่ะงั้นเดี๋ยวมีอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันนะการขอลองไปเคลียร์ธุระข้างล่างก่อนนะคือมีอันแพ็คกระเป๋าไม่ไหวอะค่ะตอนที่มีทะเลาะกับแม่แล้วมีรีบขนของมามีก็เหนื่อยมากแล้วอะกัสอยู่ช่วยมีอันแพ็คของก่อนนะนะคะอยู่ช่วยมีก่อนนะ อ๋อแล้วคือมีเรื่องสำคัญจะบอกด้วยค่ะมีจะเลิกรับงานจากบริษัทกัสแล้วอะแล้วก็จะเลิกเป็นอินฟูแล้วด้วยทำไมอะครับมี่อยากเป็นแม่บ้านเต็มตัวแบบเมียกัสอะค่ะก็ถ้ามี่ทำงานหนักอะมี่ก็ไม่มีเวลาดูแลกัสสิคะแต่ว่าถ้ามี่ทำแบบนั้นอะกัสกลัวมี่จะเบื่อเอาดิอยู่บ้านเฉยๆอะไม่เบื่อหรอกค่ะก็ถ้าเบื่อมี่ก็ออกไปหากัสที่ออฟฟิศไงแล้วมี่ก็จะได้มีเวลาทำอาหารให้กัสทาน3มื้อแล้วก็มี่จะขับรถไปรับไปส่งกัสที่ทำงานทุกวันเลยมี่อ่ะอยากเป็นเมียที่ดีของกัสตอบแทนที่กัสดีกับมี่เหลือเกินคุณฝนเดี๋ยวส้มรีบไปนะคะสักครู่นะคะส้มคิดว่าคุณฝนจะโทรหาคุณกาซะอีกอ่ะคุณกาถึงได้รีบกลับบ้านมาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วทำไมคุณฝนไม่ทำแบบที่ส้มบอกล่ะคะพี่ไม่ทันทำอะไรเลยเรื่องก็เกิดขึ้นก่อนอ่ะส้มส้มส้มจะไปไหนส้ม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 จะไปไหนไปจัดการน้องมี่ไงคะไปแฉคุณกัสด้วยกันเลยว่ามันอะส่งคลิปมาเยาะเย้ยคุณฝนถ้าคุณกัสรู้เนี่ยคุณกัสต้องไม่พอใจแน่ส้มอย่าวู่วามนะส้มก็รู้ว่าผู้หญิงนั้นเลวแค่ไหนอะต่อให้เราไปบอกเขาต่อหน้ามันก็แถได้อยู่ดีนั่นแหละก็ดีจะได้รู้ว่ามันจะแถหรือว่าตอแหลว่าอะไรส้มส้มต้องใจเย็นๆนะส้มไม่ใช่แม่พาคุณฝนนะคะผัวผ้าเมียน้อยเมื่อหย่าถึงในบ้านอ่ะยังใจเย็นอยู่ได้เพราะว่าคุณฝนแบบนี้ไงคะคุณกัสเขาถึงไม่ยอมเกรงใจสักทีอ่ะThank you.
ก่อนหน้าเนี้ยพี่กับกัสมีปัญหาซะที่ไหนอะผู้หญิงคนก่อนๆรู้สถานะตัวเองจะตายเหมือนส้มไง